ขึ้นชื่อว่าเป็นตลกรูปหล่อและสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้โดยไม่ต้องมีมุกหยาบคายเลยนะคะหาจนเป็นระดับตำนานของตลกไทยแต่ในวันนี้สามเกลอเด่นดูดีได้ขาดหนึ่งในสมาชิกไปแล้วหลังจากเด่นดอกประดู่เสียชีวิตในวัย80ปีค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ45ปีก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นชื่อที่คุ้นเคยอย่างเด๋อดูดีนะคะเด่นเด๋อดูดีคณะ4ดอเด็กตลกคนดังค่ะเด่นดอกประดู่เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะของคณะเด่นเด๋อเทพมาก่อนนับว่าเป็นตลกหน้าจอค่ะที่ข้ามจากสายคาเฟ่มามอบความสุขบนสื่อบันเทิงไทยทั้งจอเงินและจอแก้วด้วยนะคะโดยมีภาพยนตร์แสดงไม่ขาดสายเลยหนึ่งในนั้นคือภาพยนตร์เทพบุตรตะติ้งโหน่งค่ะที่ทำเงินเป็นหลักล้านเลยทีเดียวถูกใจผู้ชมจนมีภาพยนตร์ภาคต่อจนมาระยะหลังก็ยังร่วมแสดงในบุพภาราตรีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทภาพจำเกี่ยวกับพิธีกรด้านการเกษตรค่ะรายการนี้เพลงเป็นเอกลักษณ์มากคุณอัญชลีไม่ลองไม่รู้นะคะทำต่อเนื่องมากว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะเด่นดอกประดู่มีชื่อจริงว่าคุณบรรพตวีรรัตน์นะคะเกิดเมื่อปี2485ที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงเข้าศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามและเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางกองทัพเรือนะคะเป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของกองดุริยางทหารเรือด้วยเลยได้ฉายาดอกประดู่มานี่ล่ะค่ะซึ่งในช่วงหลังป่วยอัลไซเมอร์และมีข่าวนี้ออกจากบ้านจนแฟนๆเป็นห่วงด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะนายโย่งเชิญยิ้มแล้วก็คุณชูศรีเชิญยิ้มได้โพสต์ไว้อาลัยนะคะว่านักแสดงตลกรุ่นใหญ่จากไปแล้วในวัย80ปีค่ะสำหรับวันนี้ช่วงเวลา16นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัชรพลด้วยค่ะเมื่อคืนแกไปเมื่อคืนเมื่อตอนที่หนึ่งตอนเช้าแม่ตื่นโทรมาบอกที่บ้านนะบอกว่าไปแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บป่วยอะไรเพิ่มจากอัลไซเมอร์ไหมคะนายโยมก็มันโรคชราแหละโรคชราแหละเพราะแกอายุมากแล้วเนาะเรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงอะไรอย่างนี้เนาะจ้าก็เป็นไปตามวัยค่ะนายโยมได้เจอกับอาเด่นล่าสุดเมื่อไหร่จ้านานแล้วไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้เจอกันไม่ได้หมายถึงว่าเป็น3ปี4ปี2ปีอะไรงี้ไม่ใช่นะใช่ค่ะนานมากตอนนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงน่าจะตกใจกันมากเลยใช่ไหมคะก็อยู่แกก็ไปเลยไม่ได้ค่ะเยี่ยมไม่ได้ลำลาอะไรกันเลยค่ะค่ะนายโย่งรบกวนช่วยเล่าเอกลักษณ์นักแสดงความเป็นลีลาตลกของอเด่นที่ไม่เหมือนใครแล้วก็แบบเป็นระดับตำนานของเมืองไทยให้ฟังหน่อยสั้นๆหน่อยได้ไหมคะพี่เด่นเขาเป็นนักคิดนักประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือการเล่นตลกประกอบการเล่นตลกเลยนะเก่งมากเลยพี่เด่นนะเป็นเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ในตำนานเลยแหละเนาะใช่แล้วก็หลายแง่หลายมุมที่เป็นน่ารักพี่เด่นน่ารักเพราะว่านายโย่งก็เป็นตลกสุภาพใช่ไหมคะนายโย่งสุภาพครับพี่เด่นสุภาพครับผมเพราะว่านายโย่งก็ร่วมงานกับพี่เด่นก็คือคณะเด่นรวมดาวก็มีนายโย่งอยู่ด้วยก็ช่วงนั้นนะเนาะเราก็รู้สึกใจหายพี่เขาก็ให้ความเมตตาเราอุปการะเราตลอดอ่ะ